นี้นะกดแม่พิมพ์ไปซ้ำเนี่ยตั้งใจให้ได้รอยพิมพ์ที่ชัดเจนนักเรียนก็จะได้ฝึกสมาธิไปด้วยในการทำงานตามเส้นที่เราล่างไว้นะก็จะเป็นทรงของต้นไม้ได้ส่วนของใบไม้แล้วคราวนี้เอาดูสิสีเนี่ยเราละลายไว้ยังเหลืออยู่เลย5ครูเอาแดงมาใส่ในเขียวนะเสียดายเอาแดงมาใส่ในเขียวผู้การจุ่มน้ำก่อนแล้วก็แตะสีแดงมาใส่ในสีเขียวแล้วคนให้ละลายนักเรียนก็จะได้สีใหม่ที่เข้มขึ้นออกเป็นสีน้ำตาลนะแล้วเราก็จะใช้ในการพิมพ์ลำต้นนะใช้นะผสมสีเพื่อพิมพ์ส่วนของลำต้นอย่าลืมปิดฝาสีทันทีปิดฝาสีทันทีและถ้าครูจะใช้สีใหม่นี้พิมพ์ในส่วนของลำต้นนะก็ครูก็จะกดแม่พิมพ์นี่ลดขนาดพอเวลาเราลดขนาดนี่กดแม่พิมพ์เรียงต่อกันนะไม่ต้องละลายสีมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสีเหลือแล้วเธอก็ทิ้งกันทำให้เสียของเนี่ยละลายนิดเดียวแล้วเวลาเก็บล้างก็จะได้ไม่ยุ่งด้วยนี่ก้านบัวอันเล็กๆของผู้ใหม่ก็สามารถที่จะมาใช้พิมพ์ลำต้นนี้ได้นะใช้แม่พิมพ์ที่เรียงต่อกันใช้ก็พิมพ์ต่อไปเนี้ยอันนี้สร้างภาพจากแม่พิมพ์ชนิดเดียวก็คือแม่พิมพ์ก้านบัวซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นเองนี่นะเราสร้างภาพจากรอยพิมพ์ชนิดเดียวเองนี้ถ้าให้ได้งานชิ้นสวยเราเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างงานจากงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการวาดการพิมพ์การปั้นไหมการนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการพิมพ์ภาพเราก็สร้างงานขึ้นมาได้หลายวิธีเรียนรู้ในเรื่องงานแม่พิมพ์หลายๆอย่างและเราสามารถนำแม่พิมพ์ต่างๆมาประยุกต์สร้างชิ้นงานที่มากกว่าแม่พิมพ์ชนิดเดียวคราวนี้ให้เรียนรู้ทีละอย่างและสร้างไปแ
สร้างงานจากแม่พิมพ์ชนิดเดียวไว้ก่อนนี่แม่พิมพ์อันนี้ทำให้เสร็จให้สมบูรณ์นะภาพที่สร้างมาให้สมบูรณ์นี่ฮะก็ได้รอยพิมพ์ก้านบัวทั้งหมดเลยนะไม่ว่าส่วนของลำต้นส่วนของใบนะเป็นรอยพิมพ์จากก้านบัวนะเห็นไหมครูทาสีแม่พิมพ์ครั้งเดียวครูกดแม่พิมพ์ได้ตั้งหลายครั้งถ้าสียังไม่แห้งเราก็สามารถกดแม่พิมพ์ต่อไปได้นะยังได้อยู่เห็นไหมกดเรียงต่อกันไปตกแต่งผลงานของเราให้ได้งานที่สมบูรณ์สวยงามและอย่าลืมชิ้นงานทุกชิ้นส่งงานนะคะอย่าลืมส่งด้วยนะเพราะว่าหมดเดือนนี้แล้วทำไมจะต้องสอบปลายภาคกันอีกแล้วเติมในส่วนของลำต้นนะเพิ่มเติมนี่เห็นไหมรอยพิมพ์ของต้นไม้นะการให้สีที่แตกต่างกันก็จะให้ดูเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาเติมเอาเหลืองเติมส่วนของบนอีกบอกแล้วว่าเวลาละลายสีไม่ต้องมากกดแม่พิมพ์ลงไปเอาเหลืองเติมด้านบนเอาเหลืองเติมด้านบนไปนี่รอยพิมพ์ของก้านบัวอันนี้นี่เติมขนาดเล็กนะแต่ละคนน่าจะเข้าใจนะและเวลาเห็นรอยพิมพ์เข้าใจในลักษณะของการพิมพ์ภาพสิ่งที่เรานำมาพิมพ์เราเรียกแม่พิมพ์นะสิ่งที่ใช้ในการพิมพ์เรียกว่าแม่พิมพ์อันนี้คือชิ้นงานที่เกิดจากรอยพิมพ์แม่พิมพ์จากก้านบัวนะคะเห็นไหม
สีสีที่ใช้ยังอยู่เลยไหนบอกแล้วไม่ต้องใช้มากไม่ต้องใช้สีมากและเวลาละลายไม่ต้องมากเพราะว่าเดี๋ยวซื้อครั้งนี้เรายังใช้งานกันในภาคเรียนที่2ได้อีกน้ำที่ใช้ในการพิมพ์ภาพก็ไม่ต้องใช้มากทำไมเพราะว่าเราเขามีข้อจำกัดในห้องเรียนนะเราต้องรักษาความสะอาดหลังจากทำงานเก็บวัสดุอุปกรณ์เก็บสถานที่ให้เรียบร้อยเรียนรู้ในเรื่องของการพิมพ์ภาพลักษณะของรอยพิมพ์ที่เกิดจากแม่พิมพ์ธรรมชาติวันนี้คือแม่พิมพ์ก้านบัวสิ่งที่นำมา